อ่ะมาดูค่ะก็ปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็นิวคาสเซิลเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่งานหนักนะคะนิวคาสเซิลเนี่ยโอ้โหกลุ่มอัปเดตเลยนิวคาสเซิลเดี๋ยวมาดูทีละกลุ่มในกลุ่ม A ก่อนเนี่ยบาเยิร์นอันนี้แมนยูคือเป็นโถ2ใช่แต่ว่าเล่าให้ฟังนิดนึงเผื่อใครไม่ได้ดูนะครับอันเนี้ยแม้ว่าแมนยูจะจับเจอบาเยิร์นมิวนิกนะครับแต่ว่ามันยังก้มหน้ายอมรับได้เหตุผลเพราะว่าตอนจับอ่ะครับมันไม่ได้จับมาปึ๊บแล้วแมนยูอยู่กลุ่ม A เลยครับคุณผู้ชมคือมันจับหลายๆทีมาแมนยูอยู่หลังๆค่ะพออยู่หลังๆพอจับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันเนี้ยเรารู้แล้วว่ามันเหลือ3กลุ่มไม่รอดมันยังพอทำความเข้าใจได้ไม่ใช่ว่าแบบจบปุ๊บโอ้โหบาเยิร์นเลยไม่ใช่ฮะแต่ว่ายังมีเวลาให้ทำใจบาเยิร์นมิวนิกก็แสบมากนะจ๊ะทีมแอดมินเขาเนี่ยโพสเลยเขาโพสสู้แฮร์รี่เคนเลยแล้วบอกว่าเจอกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหมีขิงด้วยไงเพราะว่าแย่งแฮร์รี่เคนกันมาก่อนแย่งแฮร์รี่เคนกันมาก่อนนี่มันน่ากลัวมากเลยเหมือนแย่งแฟนกันอะแล้วอยู่ดีๆมาโพสรูปคู่แล้วข่มเขาเนี่ยหรอปะนี่ฉันแต่งงานแล้วนะเออแบบปวดแฟนเงี้ยมันไม่ได้ไม่แต่ว่าประมาทกาลาตาสไลด์ไม่ได้นะครับใช่ค่ะเคยบอกตุรกีเนี่ยหูขุมกำลังตอนนี้น่ากลัวมากถูกระวังนะเขาจะมาเงียบๆนะอันนี้กลุ่ม A อ่ะกลุ่ม A ผ่านไปมาดูกลุ่ม B บ้างไล่ไปทีละกลุ่มแล้วกันครับผมกลุ่ม B อันนี้เขาบอกว่าเป็นกลุ่มยูโรป้าเซบียาเบาเลยอาร์เซนอล PSV คือไม่ได้บอกว่าเซบียาไม่เก่งที่เป็นอยู่โถแรกนะครับแต่ว่าเขาแค่มองกันว่า3กับ4เนี่ยนอนเจอค่อนข้างเบาเขาเลยอันนี้เขาแซวแต่ไม่ใช่ผมนะเขาแซวว่าเป็นกรุ๊ปยูโรป้ากลุ่ม B กรุ๊ป B ผ่านไปกรุ๊ป C ค่ะนาโปลีอันนี้แมนยูมีโอกาสอยู่ในกลุ่มนี้แต่ว่าสุดท้ายเป็นเรอัลมาดริดค่ะก็กรุ๊ป C นี่ก็เป็นมาดริดนาโปลีแล้วก็ทางยูเนียนเบอร์ลินยูเนียนเบอร์ลินใช่ครับเขาเรียกกันบางทีก็ภาษาอังกฤษยูเนียนแต่ก็ยูเนียนนะยูเนียนอ่ะกลุ่ม D ครับกรุ๊ป D กรุ๊ป Dเบนฟิก้าอินเตอร์ซาวส์วกและโซเซดัดนี่ดูท่าทางอันนี้ค่อนข้างเต็งอันนี้จะบอกว่าเป็นกลุ่มที่เขาเรียกอะไรอะแรงกิ้งมันไล่ๆกันอะคือจะบอกว่าไม่สูสีจะบอกว่าไม่อาจจะไม่ใช่กรุ๊ปอัปเดตแต่ว่าโดยในกลุ่มกันเองอะมันก็เนื้อว่าสูสีใช่ไม่ได้มีทีมแข็งทีมอ่อนแบบอันนี้ก็น่ากลุ่มนี้น่าจะสู้สนุกครับไปต่อกันค่ะกรุ๊ป E กรุ๊ป E กรุ๊ป E เนี่ยเป็นแอตเลติโกมาดริดเฟย์นูดลาซิโอและเซลติกก็ทีมกระจายก็ทีมกระจายเหมือนกันครับก็อีอ่ะกลุ่ม FCDE F ละครับ F อันนี้กรุ๊ปอัปเดตแน่นอนอันนี้เลยบอกเลยนิวคาสเซิลค่ะทุกคราบแน่ๆเข้าไปเนี่ยโอ้นานๆมาทีแต่ไปเจอแข็งเป๊กเลยดูเป๊กเชดอทมุนคือจับมาปุ๊บปารีสแซงต์แชร์กแมงกับดอทมุนนี่ก็แบบโอ้โหเอาแล้วเอซีมิลานแล้วกลายเป็นว่าเป็นภาระอีกเลยนะคือไปเจอแต่ทีมแข็งๆทั้งนั้นนะแล้วมันต้องเนาะปะใช่นิวคาสเซิลเองถ้าทีมไซซิ่งเขาแบบไม่ใหญ่แซวมาไปดึงซานโตโตนารีมาแล้วเจอทีมเก่าเลยเจอทีมเก่าเลยเรียบร้อยได้สิทธิ์เลยโดนรับเนี่ย SMS มาบอกโดนรับน้องเลยนิวคาสเซิลแฟนคุณพศแฟนสาริกาเขาบอกอุ้ยเล่นในบ้านสู้ได้ทุกทีมลองดูว่าไปอ่ะต่อค่ะกลุ่มต่อไปF G. แล้วก็ G G เนี่ยบอกเลยแมนซิตี้เขาทำบุญมาดีมากตอนดูตารางนึกว่านี่ตารางพรีซีซั่นนะซิตี้ไลฟ์ซิกเจอแบบเซเว่นาสเวตต้ายังบอยแต่จำได้ว่ายังบอยมีอยู่ปีนึงอะกับอันนั้นแมนยูอันนี้โคลแมนแมนเหมือนกันแต่นี่ซิตี้อุตส่าห์กำลังจะบอกว่าเฮ้ยยังบอยปีนึงเขาทำเซอร์ไพรส์เหมือนกันโรนัลโดยังอยู่เจอยังบอยผมจำได้เลยยังบอยชื่อเก่าเดี๋ยวก่อนสมัยก่อนมันจะมียังบอยส์เบิร์นเออมีอีกอันนึงยังบอยส์เบิร์นนะอ่ะก็หมดแล้วเนาะมี H เนี่ย H ในกลุ่มบาร์ซ่าว้ายลืมบาร์เซโลนาได้ยังไงบาร์ซ่ามาอยู่กลุ่ม H เลยปอร์โตชักต้าแล้วก็รอยัลอันเวิร์บค่ะอันเวิร์บก็โอเค